ีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมด้วยการเรียนธรรมะอย่างเดียวได้ไหมคะถ้าเรียนธรรมะคือการอ่านหนังสือแล้วก็ตอบว่ายังไม่ใช่การจะบรรลุธรรมได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้อยู่แล้วองค์สามเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญารักษาศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาปัญญานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าความรู้นะคนละเรื่องกันนะปัญญาจากการอ่านการรู้เนี่ยมันเป็นปัญญาระดับล่างแต่ปัญญาที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาถ้าเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาจากการทำภาวนาอย่างนี้แล้วก็จึงจะบรรลุธรรมได้การศึกษาหลักธรรมต่างๆจะมีประโยชน์คือทำให้เรามีหลักในการดำเนินชีวิตเกิดปัญหาชีวิตติดขัดก็รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วขณะเดียวกันก็รู้ว่าการปฏิบัติธรรมควรจะมีแนวทางอย่างไรแต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติหรือเราไปท่องตำราว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะว่ายน้ำเป็นนะมันต้องลงไปในน้ำแล้วหัดว่ายเนี่ยถึงจะทำเป็นถึงจะว่ายน้ำได้เจริญพร